ท่านบอกว่าหยินเชียนยีเป็นทายาทอดีตฮ่องเต้มีหลักฐานหรือเปล่าทุนฝ่าบาทเมิ่งผินเสียผู้รอดชีวิตคดีอารามว่านฉือฟื้นแล้วนางบอกว่าตัวเองชื่อโคจูเป็นนางกำนันขอสนมหลี่ในอดีตส่วนความจริงเป็นยังไงนางขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทแล้วค่อยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหวังหลังมีแต่เรื่องราวใส่ร้ายกันไปมาคำพูดข้างเดียวไม่ควรหลงเชื่อคำพูดโคจูจริงเท็จยากจะแยกแยะแต่กระหม่อมเชื่อว่านางมีความลับสูงสุดถึงได้ถูกตามฆ่าส่วนพระสนมเต๋อคงจะเป็นผู้เดือดร้อนไม่รู้เรื่องด้วยแต่ต้องมาตายทูลถามฝ่าบาทไม่อยากจับตัวคนร้ายเพื่อคืนความเป็นธรรมให้พระสนมเลยเท่าที่ท่านเปาพูดมาอยากเปิดศาลไต่สวนคดีนี้ใช่ไหมฝ่าบาทเมื่อเปิดศาลแล้วกระหม่อมจะสืบสาวความจริงรู้ต้นสายปลายเหตุถึงจะยอมหยุดทีนี้วัวพันถึงสายเลือดของราชวงศ์ซ่งต้องพิสูจน์ความจริงกระหม่อมเป็นขุนนางเชื่อฟังฝ่าบาทเพียงผู้เดียวสืบหรือไม่สืบโปรดพิจารณาข้าขอคิดก่อนท่านออกไปก่อนกระหม่อมทูลลาตำหนักทรงงานถ้าข้าเห็นกับตัวถ้าเผชิญหน้ากับขุนนางจะบริหารบ้านเมืองยังไงพวกปากอย่าเอาเรื่องบ้านเมืองมาพูดกับข้าไม่มีข้าก็ไม่มีเจ้าเจ้าเป็นใครก็แค่เด็กเก็บมาเลี้ยงว่าไงนะเจ้าไม่ใช่ลูกข้าไม่ใช่พระโอรสเป็นไปไม่ได้ท่านโกหกที่ข้าพูดก็คือความจริงเฮ้ยเด้อฝ่าบาทอย่าบอกนะว่ายอมตายไม่ยอมเสพสุขข้าคิดเองได้ถ้าอนุญาตให้เปาเจิ่งตรวจสอบเท่ากับรนหาที่ตายท่านจะทำอะไรเข้าจูพ่อลูกหญิงจงหลิวทุกคนในศาลไข่ฟงฆ่าตายให้หมดเราถึงจะมีทางรอดใจผู้หญิงดุดอสรพิษกว่าจะได้เป็นฮองเฮาฆ่าไปกี่คนแล้วเนี่ยสำเร็จงานใหญ่ต้องมีการเสียสละราชวงศ์ไร้หัวใจที่สุดอดีตฮ่องเต้ใครบ้างไม่เคยเปื้อนข่าวลืออย่ามาพูดเรื่องเมตตากับข้าตอบมานะคดีฆ่าล้างอารามเป็นฝีมือท่านใช่ไหมสนมเต๋อกับลูกในท้องท่านเป็นคนฆ่าใช่ไหมข้าสาบานไปแล้วไม่เคยคิดฆ่าลูกเมียเจ้าไม่งั้นขอให้ฟ้าผ่าไม่ได้ตายดีข้ายังไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังแต่คนบงการต้องคิดไม่ซื่อแน่นอนยั่วยุเราสองคนแม่ลูกข้าก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยุแยงกันนะฟ้าบาทจำไว้เราสองลงเรือลำเดียวกันต้องพึ่งพากันไปถ้าหากฟ้าบาทไม่อยากเปื้อนเลือดข้าทำแทนก็ได้ผ่านด่านนี้ไปเจ้ายังคงเป็นลูกรักของข้าฮ่องเต้ที่ดีของต้าซ่งฝานไข่ฟงข้าเป็นลูกของไทเฮาแต่ทำไมถึงใจร้ายต้องฆ่าข้าให้ได้นางสนมแก่งแย่งชิงดีต้องการชิงตำแหน่งฮองเฮาไทเฮาองค์นี้คือพระสนมหลิวคำทีเป็นสนิทกับสนมหลี่แต่เกียดแค้นที่ฝ่าบาทโปรดปรานนางพวกนางท้องพร้อมกันสนมหลิวกลัวว่าสนมหลี่ประสูติพระโอรสแม่ได้ดีเพราะลูกก็เลยใช้อำนาจสั่งให้ขันทีนางกำนันช่วยกันกำจัดสนมหลี่รวมทั้งข้าคืนวันประสูติสนมหลีคลอดลูกชายข้ากับหมอหลวงขันทีรวมหัวกันเปลี่ยนทารกชายเอาแมวมาแทนใส่ร้ายว่าสนมหลีประสูติปีศาจพระสนมหลีพระโอรสเพคะทำไมเป็นแบบนี้สนมหลีคลอดลูกสาวในวันเดียวกันสั่งให้ข้าเอาลูกสาวออกจากวังปกปิดชื่อแท้เลี้ยงดูจนโตนึกไม่ถึงว่าสนมหลิววางแผนตัดรากถอนโคนลูกแท้ๆก็ไม่ยอมละเว้น
ตอนนั้นข้าบาดเจ็บสาหัสไม่รู้จะทำยังไงเผลอพลาดตกหน้าผายังดีที่หยินจงหลิวผ่านมาช่วยเอาไว้ทันไม่งั้นองค์หญิงน้อยคงตายไปแล้วสวรรค์กลั่นแกล้งบังเอิญเจ้าพักอยู่ที่อารามว่านฉือทำให้เสี่ยวเฉินต้องเดือดร้อนวันนั้นฝ่าบาทพาสนงเต๋อมาพักข้ากลัวว่าไทเฮาจะมาด้วยก็เลยวิตกหวาดกลัวทำให้เสนงเต๋อเห็นเข้าไปประคองนางสิถวายบังคมฝ่าบาทพระสนมฝ่าบาทพระสนมเมตตาด้วยลุกขึ้นเถอะบาดเจ็บไหมข้าน้อยหมิงหานต้องทำค่ะเห็นพระสนมเต๋อจิตใจเมตตาคิดแล้วคิดอีกจึงเล่าเรื่องแมวสลับราชทายาทเขียนลงไว้ในจดหมายหวังว่าจะนำไปให้องค์หญิงคืนความจริงให้องค์หญิงเราแยกกันหนีสุดท้ายพระสนมโดนฆ่าไปข้าน้อยสมควรตายกระจกที่สนมหลีให้ไว้ช่วยชีวิตข้าสนมอยู่บนสวรรค์ยังไม่อยากให้ข้าตายให้ทำคุณไถ่โทษเจ้ายอมเปิดเผยความจริงเหรอเจียนยี่พวกเราจะช่วยเจ้าทวงฐานะคืนความบริสุทธิ์ไทเฮาจิตใจต่ำซามข้าไม่อยากรับนางเป็นแม่ไม่อยากเป็นองค์หญิงด้วยข้าแค่อยากลงโทษไทเฮาเพื่อชดใช้ให้เสี่ยวเฉินและลูกในท้องคุณธรรมล้นฟ้าเชนยีข้ากับไต้เท้าวิเคราะห์แล้วสถานการณ์แย่เขาสั่งให้เราหนีไปทำไมไต้เท้าเปาถึงไม่รักตัวกลัวตายไต้เท้าไม่กลัวตายแค่ไม่อยากให้เราอยู่ตายเป็นเพื่อนไปเขาบอกให้ไปก็ไปเหรอลูกผู้ชายไม่ยอมเสียท่าอียาฟาบาดจะสลับบัลลังก์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไทเฮาข้าคนปิดปากแน่ตอนนี้อันตรายรอบด้านจะต้องหนีไปเป็นคนใจเสาะวิตกหวั่นกลัวก็หนีไปเขาไม่ไปหรอกข้าจะอยู่ทวงความเป็นธรรมข้าไม่อยากเห็นเจ้าตายนะเข้าใจไหมข้าจะไม่ยอมเป็นเต่าหัวหดเพื่อเอาชีวิตรอดต่างคนต่างความคิดการแต่งงานของเรายกเลิกไปเลยว่าไงนะเราแยกทางกันเดินว่าเราสองคนจะมีวันนี้ลำบากมาเท่าไหร่แล้วพระเจ้าแค่ไหนเจ้าน่าจะรู้ข้าเองก็มีใจให้ท่านแต่ต่อหน้าความผิดถูกข้าไม่ยอมถอยท่านมีสิทธิ์เดินทางของท่านข้าก็มีสิทธิ์ไปตายต่อไปท่านไปตามทางของท่านข้าไปตามทางของข้าเชียนยีข้ารู้ว่ามันอันตรายไม่อยากให้ท่านเดือดร้อนไปด้วยไปจากเปี้ยนจริงซะเถอะโชคดีข้าบอกแล้วให้รีบหนีไปไกลๆยังจะอยู่ต่อทำไมพวกเราไม่ใช่นกที่จะบินแตกฝูงแต่ท้าเปาข้าได้แต่อย่าไม่ได้ถอนตัวหนีไม่ใช่วิสัยลูกผู้ชายเป็นพี่น้องกันสำคัญที่คุณธรรมมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านก้าวถอยพร้อมกันสถานการณ์ขับขันข้ารู้ว่าอาจจะต้องตายพวกเจ้าไม่น่าสารไข่ฟงผ่านมาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่หน้าดินกลบแต่ศัตรูของเราคือไทเฮาถ้าฝ่าบาทเที่ยงธรรมเราก็ยังมีโอกาสรอดแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอะไรคุณนางไคฟง7คนขาดไม่ได้แม้แต่คนเดียวจะอยู่ด้วยกันจะตายก็ตายด้วยกันคุณธรรมสูงส่งขาดข้าได้ยังไงล่ะท่านกงซุนทำไมยังไม่ไปกะเชียนยี่ตัดสินใจอยู่ต่อเหรอผัวเมียเป็นเนื้อคู่ลูกเป็นเจ้าหนี้ชาตินี้รักกันแต่ไม่รู้ชาติหน้าเป็นพี่น้องกันต้องตายแทนกันได้เอาเป็นว่าจะบุกน้ำหรือลุยไฟไปด้วยกันสารไข่ฟงกำลังเยอะเลยรับบอลท้าเปาฝ่าบาทเสด็จแล้วกระหม่อมถวายพระคมฝ่าบาทลุกขึ้นขอพระชัยฝ่าบาทเสด็จกลางดึกมีเรื่องเร่งด่วนอะไรพะยะข้าตัดสินใจแล้ว
คดีโคจูมอบหมายให้ท่านเปาจัดการข้าสั่งให้องครักษ์เฝ้าอยู่หน้าศาลป้องกันความปลอดภัยท่านต้องช่วยข้าตรวจสอบละเอียดตรวจสอบให้ชัดเจนกระหม่อมทูลตามตรงคดีเกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์บัลลังก์ต้าซ่งป้าบาท่านเปาไม่ต้องกังวลสืบสวนตรวจสอบได้เลยที่ต้าซ่งต้องการคือฮ่องเต้ที่มีคุณธรรมแผ่นดินเป็นของใครไม่สำคัญข้าคือโอรสสวรรค์หรือเปล่าก็ไม่สำคัญข้าแค่อยากรู้ความจริงจับตัวผู้บงการคืนความเป็นธรรมให้แผ่นดินโปรดวางพระทัยเรากระหม่อมจะตั้งใจทำอย่างเต็มที่ไม่ทำให้ผิดหวังถวายบังคมฝ่าบาทถวายพระพรไทเฮาฝ่าบาทพาเปาเจิงมาด้วยแสดงว่าไม่มีค่าอยู่ในสายตาแล้วฮ่องเต้ทำผิดโทษเท่าสามัญชนเปาเจิงเป็นผู้ยุติธรรมให้เข้าไต่สวนจะได้รู้ความจริงของเรื่องนี้ทูลไทเฮาคดีแมวสลับรัชทายาทพัวพันถึงหมอหลวงขันทีนางกำนันซึ่งตายไปหมดแล้วตอนนี้เหลือพยานเพียง2คนนั่นคือไทเฮากับโคจูหากกระหม่อมจะซักถามจะให้ความยุติธรรมและเสมอภาคในเมื่อเชื่อที่โคจูพูดแล้วจะไต่สวนไปทำไมทำไมถึงไม่ส่งข้าเข้าคุกหลวงไปเลยให้เหล่าขุนนางเห็นกับตาว่าฮ่องเต้เนรคุณแค่ไหนเปาเจิงคิดคดทรยศร่วมมือกันใส่ร้ายข้าฟ้าบาทอย่าหลงเชื่อคำยุแยงใส่ร้ายไทเฮาโปรดพิจารณาด้วยไทเฮาอย่าเพิ่งส่งกริ้วแต่ท้าทั้งหลายไม่ต้องห้ามข้าซักถามด้วยข้าไม่คิดจะตำหนิไทเฮาแค่ต้องการรู้ความจริงร้านข้าวเดือนแปดจองไว้20กว่าโต๊ะไม่มีการคืนเงินเท่าแกยอมให้ข้าแบ่งกิน20ครั้งก็ถือว่าดีแล้วเรื่องอะไรไม่กินล่ะยกเลิกงานแต่งไปแล้วจะจัดอีกทำไมเจ้าเป็นเจ้าทุกข์มองเห็นไม่ชัดเส้นผมบางตาไม่เห็นภูเขาคิดว่าแมวสลับราชทายาทเป็นจริงแต่มั่นใจได้ยังไงว่าคดีฆ่าล้างบางอารามไม่ได้มีคนปรักปรำไทเฮายุแยงตะแคงรั่วท่านหลงเอียงเข้าข้างไทเฮาถ้าอยู่รอบนอกเห็นชัดกว่าท่านแค้นที่ข้ายกเลิกงานแต่งก็เลยกัดกับข้าจะว่าข้าเพ้อฝันก็ได้ข้าอยากคืนดีกับเจ้ามีเหลือจะกัดกับเจ้าคารับปากช่วยฟาบากับไทเฮาเป็นผู้ว่าความองสุนเช่าทำเกินไปแล้วนะใจเย็นก่อนถ้าเจ้าถูกคนหลอกใช้ต้องถูกลงโทษถึงขั้นประหารด้วยฝีปากของข้าแล้วอย่าพอช่วยชีวิตเจ้าได้ท่านไม่ต้องช่วยข้าหรอกความจริงความถูกต้องเข้าข้างข้าหมดแล้วคดีความครั้งนี้ข้าชนะแน่ท่านไม่เข้าข้างข้าเท่ากับเป็นศัตรูข้าเอาไว้ถึงวันนั้นก่อนเจ้าจะเข้าใจในสิ่งที่ข้าทำเพื่อเจ้าในเมื่อท่านช่วยคนชั่วความรักของเราไม่เหลือแล้วเราตัดขาดกันในใจของข้าไม่มีคนที่ชื่อกงซุนเช่าอีกเสี่ยวเฉินพี่เผากระดาษเงินให้เจ้ากับหลานนะจะได้มีกินมีใช้เชียนหยีพ่อต้มเม็ดบัวมาให้กินข้าขอตัดให้เสร็จก่อนนะคะอ๋อพ่อตัดเองท่านพ่อท่านไม่กังวลเรื่องที่ไต่เท้าเปาจะไต่สวนเลยเหรอตอนนี้เกี่ยวข้องถึงฟาบาใช่โอรสสวรรค์หรือเปล่าพาท่านไปลำบากด้วยลูกอกตัญญูข้าเชื่อว่าสวรรค์ไม่ทอดทิ้งคนดีย่อมมีทางรอดสิหรือว่าท่านวางแผนรับมือไว้แล้วไต่เท้าเปาไม่ชื่อเสียงงดงามไม่ใช่ชื่อเสียงจอมปลอมแม้แต่เมียตบเมียแต่งก็ยังไม่เข้าข้างเลยพอจึงเชื่อว่าก็จะคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านตาดำๆท่านพ่อท่านดีต่อข้าที่สุดเลยดูสิสีหน้าซีดมากเลยกลับไปนอนพักผ่อนเถอะกระดาษเงินนี่เดี๋ยวพ่อเผาให้เอง
้มเม็ดบัวเฉยเลยตำหนักวันเตยโคจูพยานปากเอกเป็นนางกำนันของสนมหลีเมื่อ30ปีก่อนนางอ้างว่าเคยถูกไทเฮาซื้อตัวเอาแมวไปสลับกับทารกชายโอรสของสนมหลีจากนั้นไทเฮาแอบอุ้มทารกเพศชายเข้าวังแทนที่จะเป็นลูกสาวตัวเองทารกชายกลายเป็นราชทายาทขึ้นครองบัลลังก์พูดอีกอย่างก็คือฮ่องเต้องค์ปัจจุบันไม่ใช่ทายาทตระกูลเจ้ากงซุนเชอร์ท่านเป็นผู้ว่าความของไทเฮามีอะไรจะพูดไหมคำให้การของโคจูช่องโหว่มากมายเชื่อถือไม่ได้ตรงไหนมีช่องโหว่ตรงไหนเชื่อไม่ได้ราชทายาทสลับกับแมวราชทายาทปลอมกลายเป็นฮ่องเต้ไม่เพียงสลับสับเปลี่ยนหลอกลวงเบื้องสูงเรียกได้ว่าทำชั่วยังใหญ่หลวงในเมื่อที่ผ่านมาไม่เคยปริปากทำไมตอนนี้จู่ๆก็มาพูดความจริงโคจูมีอะไรจะแก้ต่างไหมข้าน้อยผิดต่อสนมหลีหลังจากเกิดเรื่องไม่เคยได้นอนหลับไม่เคยได้กินอิ่มเป็นเพราะรักตัวกลัวตายไม่กล้าออกมาพูดความจริงจากนั้นตรอมใจจนป่วยสวรรค์ลงโทษข้าน้อยแล้ว ช่วงนี้อาการสุดลงใกล้จะตายแล้วดังนั้นก่อนข้าน้อยจะตายขอพูดความจริงดีกว่าคืนความบริสุทธิ์ให้สนมหลีเอ้ยโคจูที่แท้ที่ผ่านมาเจ้าปิดบังข้าตลอดเลยขอโทษค่ะก็หลอกใช้ความใจดีของท่านเอ้ยตอนนี้ยังทันในที่สุดก็ยอมพูดความจริงแล้วยังดีที่โคจูเปลี่ยนใจทันสวรรค์เมตตาแน่เมื่อก่อนกล้าหลอกลวงสนมหลีมาวันนี้ทำไมจะกู่เรื่องอีกไม่ได้ล่ะสวรรค์เป็นพยานที่ข้าน้อยพูดทุกคำล้วนเป็นความจริงสวรรค์อยู่ตั้งไกลศาลอยู่ตรงหน้าถ้าข้าเรียกพยานมาคนนึงยืนยันได้เลยว่าจะพูดโกหกถวายบังคมฝ่าบาทถวายพระพรไทเฮากวนโยบังยังจำผู้หญิงคนนี้ได้ไหมจำได้อยู่แล้วโคจูข้าเอง30กว่าปีก่อนเจ้าเป็นทหารในวังแอบได้เสียกับโคจูจนนางตั้งท้องเป็นความจริงหรือเปล่าอ่ะถูกแล้วเป็นความจริงโคจูได้เสียกับใครเกี่ยวอะไรกับคดีนี้ด้วยเจ้ากลัวว่าจะถูกจับได้ก็เลยบอกให้โคจูไปทำแท้งใช่แล้วแต่สุดท้ายไปทำแท้งหรือเปล่าข้าไม่รู้เลยเพราะว่าอีกไม่นานนางก็หนีออกจากวังไม่รู้ล่องรอยแล้วถ้าโคจูไม่ได้ทำแท้งแล้วยังหนีออกจากวังไปเร่ร่อนกำเนิดทารกหญิงซึ่งก็คือหยินเชียนหยีในเมื่อหยินเชียนหยีเป็นลูกสาวของโคจูไม่ใช่ลูกของไทเฮาก็คงไม่มีเหตุการณ์ทารกชายสับเปลี่ยนกับองค์หญิงฮะโคจูความจริงเป็นยังไงพูดให้รู้เรื่องเลยก็แค่คาดเดาคิดเป็นจริงไม่ได้อีกอย่างถ้าข้าไม่ใช่ลูกของไทเฮาแล้วยังไงประเด็นของคดีอยู่ที่ฝ่าบาทใช่โอรสสวรรค์หรือเปล่าเมื่อมีพิรุธย่อมมีข้อสงสัยข้อสงสัยมากมายไม่มีหลักการเช่นนั้นผู้คนจะเชื่อได้ยังไงท่านบอกว่าโคจูพูดจาโกหกแล้วกวนโยปังล่ะเขาก็อาจจะโกหกด้วยแต่เท้าเปาเขาเบิกตัวพยานอีกหนึ่งท่านเชื่อว่าไม่มีใครไม่เชื่อใจคนผู้นี้เรียนเชิญท่านอ๋องแปดท่านอ๋องแปดมาแล้วถึงขั้นเชิญอ๋องแปดกงซุนเชิงร้ายกาจจังนะรบกวนท่านอ๋องแปดพูดความจริงคืนความเป็นธรรมให้ฝ่าบาทถวายบังคมฝ่าบาทข้าขอให้การในนามของทายาทต้าซ่งฮ่องเต้องค์ปัจจุบันเป็นลูกในไส้ของไทเฮาท่านอ๋องแปดเอาอะไรมายืนยันคะวันนั้นอดีตฮ่องเต้กับข้าร่วมรับประทานอาหารด้วยกันจู่ๆสนมหลิวก็จะคลอดอดีตฮ่องเต้กับข้ารีบไปที่ตำหนักสนมหลิวไม่นานเท่าไหร่ก็ได้ยินเสียงทารกร้องอดีตฮ่องเต้วิ่งเข้าไปแถมยังอุ้มทารกออกมาเองและขอบคุณสนมหลิวที่ประสูติพระโอรสคำพูดของท่านอ๋องแปดคงไม่มีใครกล้าโต้แย้งมีพยานอย่างท่านอ๋องแปดอะไรก็ไม่สำคัญแล้วแต่เท้าเป่าตัดสินคดีเลยตูนฝ่าบาทแม่ทัพเถี่ยขอเข้าเฝ้าพะยะค่ะเชิญเช
ชิญแม่ทัพเทียถวายบังคมฝ่าบาทไทเฮาตามสบายแม่ทัพเทียอุตส่าห์มาเฝ้ามีอะไรหรือเปล่าทูลฝ่าบาทกระหม่อมเดินทางด้านด้นหาพยานมา1คนเชื่อว่าจะช่วยแต่เท้าเปาตรวจสอบความจริงปิดคดีเร็ววันอนุญาตท่านยังไม่ตายหรอกเหรอมาที่นี่ได้ยังไงไทเฮาไม่อยากให้กระหม่อมอยู่ที่นี่หรอกพระองค์อยากให้กระหม่อมตายนี่อย่างดีที่กระหม่อมโชคดีสวรรค์คุ้มครองท่านราชครูท่านตายแล้วฟื้นคืนชีพได้ยังไงวันนั้นไทเฮาส่งคนมาฆ่าข้าแล้วก็เอาศพไปทิ้งอย่างดีที่คนลงมือเป็นลูกน้องเก่าของแม่ทัพเทียที่ราชครูพูดล้วนเป็นความจริงข้าโชคดีมีคนช่วยไว้รอดตายมาได้ในเมื่อไทเฮาจะปิดปากท่านแล้วทำไมยังเสี่ยงตายปรากฏตัวโชคดีที่หนีตายไปได้จึงรู้ว่าทรัพย์สินเงินทองไม่สำคัญเท่ากับชีวิตตอนแรกตั้งใจเอาไว้ว่าจะถอนตัวปกปิดชื่อแท้แต่พอดีข้าได้ข่าวคดีแมวสลับรัชทายาทซึ่งเกี่ยวข้องไปถึงแผ่นดินต้าซ่งเอาให้ข้าตายข้าก็ต้องออกมาหางจีมีคดีติดตัวชื่อเสียงฉาวโฉคำให้การนั้นเชื่อถือไม่ได้หลายปีมานี้ข้าถูกไทเฮาบีบบังคับให้ทำแต่เรื่องชั่วช้ารู้ดีว่าบาปนะสวรรค์ไม่เมตตาหางจีพูดจาเหลวไหลไม่ได้ตายดีนะไทเฮาสำรวมด้วยพะยะค่ะไทเฮาใจเย็นก่อนท่านราชครูรู้อะไรก็พูดมาเลยเมื่อ30ปีก่อนไทเฮาบังคับข้าให้ออกไปนอกวังคัดเลือกทารกชายเกิดใหม่นำเข้าวังหลวงสลับสับเปลี่ยนเมื่อกี้อ๋องแปดเป็นพยานแล้ววันนั้นสนมหลิวใกล้คลอดท่านอ๋องแปดกับอดีตฮ่องเต้นั่งรออยู่นอกตำหนักเรียนถามราชครูสลับทารกหญิงเพื่อที่ไม่มีคนรู้ได้ยังไงสนมหลิวคลอดลูกนอกจากหมอหลวงก็ยังมีขันทีนางกำนันช่วยส่งน้ำร้อนส่งสำลีและยาบำรุงให้แค่ใช้เงินยัดให้คนที่รู้เห็นจะสลับทารกง่ายเหมือนกับพลิกฝ่ามือตอนนั้นขันทีนางกำนันเข้าออกๆจนข้าเองตาลายเหมือนกันนั่นแหละพอข้าสลับทารกหญิงของสนมหลิวแล้วก็ส่งให้โคจูอุ้มออกจากวังนี่แหละคือความจริงทั้งหมดไทเฮาต้องการเป็นฮงเฮาเป็นแม่ของแผ่นดินทำได้ทุกวิถีทางจิตใจอสรพิษเลวร้ายที่สุดผังจีเจ้าโกหกใส่ร้ายข้าไทเฮาอย่าดิ้นรนอีกเลยนะรีบๆขึ้นฝั่งซะดีกว่าผังจีพูดแต่ปากเปล่ามีหลักฐานยืนยันไหมเพื่อกันไว้ดีกว่าแกข้าเก็บสัญญาซื้อเด็กเอาไว้ป้องกันตัวข้ายินดีมอบให้เท้าเปาตรวจพิสูจน์วันเดือนปีเกิดของเด็กในสัญญานี้ตรงกับของฝ่าบาทคนโกหกได้สัญญาก็ปลอมขึ้นได้แต่ปานที่ตัวเราคงจะทำขึ้นไม่ได้วันนั้นเด็กทารกที่พาเข้าวังที่หน้าอกมีปานแดงดอกเหมยได้เท้าเป่าตรวจพิสูจน์ฝ่าบาทได้เลยจะได้รู้ว่าข้าโกหกหรือเปล่าฝ่าบาทที่ผางจีพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ผางจีเจ้าใส่ร้ายป้ายสีข้าไม่ละเว้นเจ้าแน่ไทเฮาตามหมอหลวงมาแล้วไทเฮาล้มป่วยสืบสวนต่อไม่ได้เลิกสารก่อนไทเฮาขอบคุณท่านอ๋องแปที่ยื่นมือช่วยเหลือเราอยู่กันแค่2คนไทเฮาไม่ต้องแกล้งป่วยแล้วล่ะเมื่อกี้เกือบไปแล้วจำเป็นต้องใช้แผนนี้เมื่อเปาเจิงตัดสินโทษข้ากับฟาบาท
จะให้อยู่กันยังไงคนอย่างท่านเห็นใจคนอื่นด้วยเหรอแม่เสือยังไม่กินลูกเลยท่านกล้าทำร้ายแม้กระทั่งลูกในไส้อำมหิตเหลือเกินในเมื่อท่านอ๋องแปไม่เชื่อใจข้าแล้วจะมาช่วยข้าทำไมข้าไม่ได้อยากช่วยท่านข้าแค่อยากช่วยหลานชายที่ดีไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือเปล่าเขาโอบอ้อมอารีจิตใจกว้างขวางถ้าผิดพลาดขึ้นมาที่เสียหายไม่ใช่แค่ราชสำนักแต่ยังมีชาวบ้านทำให้พวกคนชั่วได้ใจเปล่าๆอยากรู้จังว่าไทเฮามีดีตรงไหนประสูติฮ่องเต้ที่เป็นยอดคนได้ยังไงฮ่องเต้เป็นลูกของข้านี่แหละคือความจริงท่านอ๋องแปดมาให้การเองเลยตอนแรกนึกว่าจบไปแล้วแต่จู่ๆก็มีราชครูผางโผล่มาโถเอ้ยจากนั้นไทเฮาเถียงไม่ขึ้นไปล้มคาที่แต่เท้าเปาตบโต้เลิกสารหรือเขาอยากจะช่วยฟาบาทรักษาแผ่นดินเอาไว้แต่เท้าเปาเปิดสารไม่ได้ต้องการรู้ว่าฮ่องเต้ตัวจริงหรือปลอมแล้วไต่สวนทำไมอีแพ่ฝ่ายเผยหางและเปิดโปงแผนการเบื้องหลังหมายถึงใครแผนการอะไรสองคำถามข้อหนึ่งราชครูผางมาเป็นพยานคนอย่างเขามีคุณธรรมเสมอไม่มีเหรอหรือว่ามีมโนธรรมปันไปเถอะเขาทำไปเพื่ออะไรข้อ2ถ้าฝ่าบาททวงบัลลังก์ตำแหน่งว่างอยู่แล้วใครล่ะที่จะได้เป็นตาอยู่รับแทนแต่ว่าฝ่าบาทไม่มีทายาทนี่นะเขาไม่ใช่พระโอรสมีลูกชาย10คนก็สืบทอดไม่ได้หรอกตามหลักแล้วน่าจะเป็นท่านของ8นะยังมีใครอีกที่เป็นเชื้อพระวงศ์แซ่เจ้าหยินจงหลิวจริงด้วยหยินจงหลิวมีบุตรบุญธรรม2คนคนโตเป็นองค์หญิงคนเล็กเป็นพระสนมเข้าจูหายสาบสูญไปหลายปีอยู่ๆก็เป็นคนใกล้ชิดเหตุการณ์ทุกอย่างบ่งบอกว่าเขาน่าสงสัยที่สุดแถมยังรวมหัวกับราชครูผางแต่ภายนอกดูแล้วไม่เกี่ยวกันเลยตอนนี้ราชครูผางถูกไทเฮาตามฆ่าแต่หญินจงหลิวได้เป็นฮ่องเต้เขาจะตั้งตัวใหม่ทันทีซุยลิงหลงตีสนิทราชครูผางก็เพื่อใกล้ชิดหวังล้วงความลับถ้าถึงว่าซุยลิงหลงเปลี่ยนใจแล้วซะอีกแค่คำเดียวช่วงชิงบัลลังก์จันเจ้าพูดถูกแล้วฉีกหน้ากากเข้าเลยโอ้ในที่สุดตะเท้าเปาก็ชมเจ้าแล้วนะเนี่ยเทียบเท่าท่านกงซุนได้แล้วเจ้าขั้นห้าฉลาดขึ้นแล้วคนเรามันก็ต้องโตกันบ้างสิข้ารู้ว่าเจ้าพยายามพี่ชายอยู่ในปรโลกก็คงภาคภูมิใจเสร็จกันมีทั้งพยานหลักฐานยินจงหลิวสมหวังแน่ๆเลยทำไงดีตะเท้าเปาแค่คำเดียวปล่อยไหลตามน้ำใต้เท้าทั้งหลายยินจงหลิวยินเชียนหยีเป็นทายาทตระกูลเจ้าเป็นเชื้อพระวงศ์ต้าซ่งที่เรียกประชุมวันนี้สำคัญมากข้าก็เลยเชิญสองท่านนี้มาร่วมด้วยราชครูผางพูดถึงปานแดงของทารกชายฟาบาดไม่พูดไม่จากันไว้ดีกว่าแก้เราต้องวางแผนรับมือถ้าเปาเจิงตัดสินว่าฟาบาดไม่ใช่ทายาทฮ่องเต้องค์ปัจจุบันจะนั่งบัลลังก์ต่อไม่ได้แค่สามัญชนเป็นฮ่องเต้ไม่ได้แต่ต้าส่งขาดฮ่องเต้ไม่ได้เรื่องเร่งด่วนคือคัดสรรนายใหม่คัดเลือกคนที่เหมาะสมจากเชื้อพระวงศ์ตามศักดิ์แล้วท่านอ๋องแปดเหมาะสมที่สุดใช่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 อีกอย่างท่านอ๋องแปดอายุมากแล้วคงรับมือไม่ไหวพูดถูกใจค่ะขอถามทุกคนหน่อยค่ะในเชื้อพระวงศ์มีใครที่เหมาะสมอีกไหมคะหยินจงหลิวเป็นเชื้อพระวงศ์แห่งต้าซ่งข้าน่ะอายุมากแล้วตัวเขาก็อายุมากเช่นกันไม่ทราบว่าท่านอ๋องแปดจะเลือกใครที่เห็นกันก็คงมีแต่องค์หญิงหยินเชียนหยีข้าเหรอจะนั่งข้าไม่ได้พูดค่อยๆหญินเชียนหยีเป็นผู้ว่าความหญิงคนแรกของศาลไข่ฟงมีความสามารถที่โดดเด่นช่วยเปาเจิงปิดคดีมากมายเก่งทั้งบุญทั้งบูได้ใจชาวบ้านเออใช่แล้วใช่แล้วเชียนหยีเป็นคนมีคุณธรรมยึดการช่วยชาวบ้านเป็นหน้าที่น่าเป็นวีรสตรีนะเป็นแค่ผู้หญิงควรเจียมตัวอยู่แต่เย่าเฝ้าแต่เรือนไม่คู่ควรจะนั่งบัลลังก์อย่าเพ้อฝันจะเป็นฮ่องเต้ใช่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 ใ
ใช่แล้วเรี่ยวแรงของผู้หญิงสู้ผู้ชายไม่ได้ให้แบกหามยังไงก็แพ้แต่ถ้าพูดถึงสติปัญญาวางแผนทำงานไม่ควรแบ่งชายหญิงเคยมีฮองเฮาหลี่และบูเช็ตเทียนครองบัลลังก์แล้วต้าซ่งจะมีฮ่องเต้หญิงไม่ได้เลยเหรอพูดดีมากคุณธรรมล้นฟ้าขอบคุณมากไต่เท้าเป่าจะถามอะไรอีกข้าพูดทุกอย่างที่รู้ไปหมดแล้วเปิดศาลตัดสินไปเลยจะได้ไม่ต้องบานปลายเร่งให้ข้าเปิดศาลท่านคงอยากจะมีเจ้านายคนใหม่เมื่อฮ่องเต้ใหม่ครองราชท่านก็จะได้เลื่อนตำแหน่งได้เป็นอำมาตย์ข้าไม่เข้าใจที่ท่านพูดหางจีท่านกับยินจงหลิวรวมหัวกันวางแผนดึงฝ่าบาทลงจากบัลลังก์ที่ข้าพูดเป็นความจริงฝ่าบาทไม่ใช่โอรสสวรรค์เกรงว่าแผนของราชครูจะละลายในแม่น้ำไม่เป็นจริงสารไข่ฟงได้ชันสูตรศพแล้วเข็มพิษที่ท้ายทอยของหูยินผางเป็นฝีมือของซุยหลิงหลงฆ่าคนแล้วป้ายสีท่านบังคับท่านให้ฟังคำสั่งนางข้าอยู่ที่นี่ดียังไงความรู้สึกนอนรอความตายทรมานใช่ไหมล่ะยินจงหลิวมาทำอะไรแถวนี้อย่าหวังจะทำร้ายข้านะถ้าข้าจะฆ่าท่านก็ไม่เสียเรี่ยวเสียแรงช่วยท่านหรอกถ้าไม่ถึงราชครูต้าซ่งแต่กลับถูกเอาศพมาทิ้งกลางป่าเกือบจะตายไร้ที่ฝังแล้วท่านทนไหวเหรอใครจะทนได้ใครจะทนได้ไห่เฮาทำกับท่านแบบนี้อยากเห็นท่านตายไร้ที่ฝังอย่างที่ว่านกดีรู้จักเลือกไม้งามท่านราชครูเป็นคนฉลาดนี้ข้าเป็นห่วงอนาคตของข้าข้าผางจีจะอยู่ใต้คนเดียวอยู่เหนือคนนับหมื่นชื่อเสียงดีงามหมดประโยชน์แล้วเขี่ยทิ้งเป็นหลักการที่ชัดเจนยินจงหลิวช่วงชิงบัลลังก์หลอกใช้แม้กระทั่งลูกสาวตัวเองผางจีถ้าเป็นแค่หมากตัวหนึ่งของเขาเขาเป็นไส้ศึกโอเทียมอมหิตลงเรือลำเดียวกับเขาหากผิดพลาดขึ้นมาท่านจะถูกเสียสละข้ามีไหวพริบสติปัญญาผ่านศึกนับร้อยเดิมพันไม่เคยพลาดไม่ต้องมาเป็นห่วงข้าหรอกกะอีแค่พูดว่ากล้าปาใครใส่ก้อนหินรนหาที่ตายชัดๆเป็นห่วงจุดจบของตัวเองจะดีกว่าสตรีเพศไม่คู่ควรบัลลังก์ยินชินยีเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ว่านางเป็นเชื้อพระวงศ์องหญิงองปัจจุบันให้นางเป็นฮ่องเต้ยังไงก็ดีกว่าสามัญชนตัวปลอมข้าไม่เชื่อว่าเชื้อพระวงศ์ไร้ทายาทแล้วยินชินยีมีคุณสมบัติสมควรได้เป็นไม่ได้หรอกจูเจียชิงท่านเคยรับสินบนสรรเสริญบ้านสงเคราะห์มาวันนี้รับเงินมาเท่าไหร่ล่ะชมยินเชียนหยีไม่หยุดปากเลยนี่ข้าพูดจากใจจริงๆความอภัยยศของคนมีความรู้ช้างมึงออกจากปากสุนัขเจ้าเนี่ยบังอาจกล้าใส่ร้ายข้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่าลงไม้ลงมือกันให้เกียรติกันคนอื่นก็ให้เกียรติเราเป็นแค่สตรีเพศทำเป็นปากดีใครว่าผู้หญิงด้อยความรู้ได้ปัญญาเจ้าจะเป็นฮ่องเต้เจ้ามีดีอะไรให้เจ้าดูแลต้าซ่งจะดีกว่าฮ่องเต้องปัจจุบันเหรอฮะคิดดูพี่น้องต้าซ่งอ่อนแอผิดตรงที่หนักไปทางบุญทหารไร้ขวัญจะทำสงครามยังไงสุดท้ายมีแต่จะแพ้ศึกตามด้วยการบริหารไม่ดีชาวบ้านยากจนแค่โจรปล้นก็ยังจัดการไม่ได้บวกกับผู้มีอำนาจบาดใหญ่เก่งแต่ใช้อิทธิพลชาวบ้านยากจนเศรษฐกิจตกต่ำเหลื่อมล้ำชัดเจนพูดดีมากมีความคิดถ้าหากเจ้าเป็นฮ่องเต้เจ้าจะมีนโยบายยังไงแบ่งไร่ที่นาให้เท่ากันใครมีเยอะก็แบ่งให้คนจนได้ทำกินเมื่อถึงตอนนั้นทุกคนเลี้ยงตัวเองได้ไม่มีปัญหาปากท้องบ้านเมืองก็จะแข็งแกร่งแค่นี้เหรอถ้าจะปรับปรุงการเกษตรทหารทำนาเองลดค่าใช้จ่ายคลังหลวงแบบนี้ไม่ต้องกลัวชนเผ่ารังแกต้าส่งขับไล่สุนัขเหลียวไปให้หมดเกลี้ยงพูดจาดีมองการไกลเป็นปากเป็นเสียงดูแลบ้านเมืองใครกล้าพูดอีกไหมว่า
สตรีเพศเป็นฮ่องเต้ไม่ได้พูดดีแฮมพูดดี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 มากพูดดีมากพูดดีมากเอาข้าเห็นด้วยอ่ะตบมือให้อ่ะดีดีขอบคุณมากคนนี้เลยพูดดียอมรับเลยดีกว่ายอมรับเลยใช่ท่านทูตเรียกมาพบด่วนมีธุระสำคัญอะไรใครกันที่เสนอแผนบอกว่าต่อให้เสียยาพิษผีดิบเมล็ดดอกนิรันดร์มันทึกปืนนกไฟก็สามารถชิงแผ่นดินส่งมาได้โดยที่ไม่เสียเรี่ยวแรงมากระดานนี้ย่อมมีอุปสรรคบ้างแต่ครั้งนี้สูญเสียมากเกินไปไส้ศึกที่แฝงตัวอยู่ในส่งหูตัดรากถอนโคนเสียสละแม้กระทั่งสุยลิงหลงไม่ต้องห่วงทุกยามอยู่ในกำมือของข้าเลิกรอตัวเองสักทีตอนนี้คนทั้งเมืองเปลี่ยนจริงกำลังปรึกษาเรื่องยินเฉียนยีเป็นฮ่องเต้เจ้าฝันจะเป็นฮ่องเต้เมื่อใดจะตื่นสักทีหุบปากเหยี่ยลี่จีเจ้าเป็นแค่สุนัขรับใช้ถ่ายทอดคำพูดของอ๋องเหลียวตั้งหากทายาทต้าส่งเชื้อสายตระกูลเจ้าถ้ากลับกลืนฝืนทนซ่อนตัวมานอนก็เพื่อจะเป็นฮ่องเต้เจ้าถ้าไปเรียนอ๋องเหลียวไปบอกเขาทุกอย่างทำตามแผนเมื่องานสำเร็จข้ายินดีแบ่งแผ่นดินต้าส่งให้เขาที่ท่านพูดกับเยี่ยลี่จีข้าได้ยินหมดแล้วท่านทรยศพวกเราทำเป็นกลับตัวกลับใจสวามิภักดิ์ส่งแต่ยังคงเป็นไส้ศึกแคว้นเหลียวท่านวางแผนชั่วช่วงชิงบัลลังก์ฟังพ่ออธิบายก่อนเลิกโกหกสักทีท่านเป็นคนฆ่าสุยหลิงหลงท่านทำให้เนียนๆตายและเมื่อ30ปีก่อนท่านรู้ว่าข้าเป็นองค์หญิงท่านเลี้ยงข้าไว้เพื่อหลอกใช้ในวันหน้าท่านดึงเข้าจูมาเป็นคนของตัวเองในเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ท่านได้สมหวังชายข้านี่แหละโอรสสวรรค์เป็นเชื้อพระวงศ์ทายาทตระกูลเจ้าฮ่องเต้องค์ปัจจุบันก็เป็นแค่เล็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงเท่านั้นเจ้าคิดให้ดีหลิวเอ๋อทำกับเจ้ายังไงคนพวกนั้นพวกช้าต่ำซามมีแต่ข้าที่คู่ควรนั่งบัลลังก์เสียสละคนมากมายก็เพื่อความฝันจะเป็นฮ่องเต้มีความเป็นคนหลงเหลือไหมทำการใหญ่ไม่ควรอ่อนแอใจสดท่านเป็นคนฆ่าเสี่ยวเฉินใช่ไหมใช่ข้าเป็นคนฆ่าทุกคนเองถึงจะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ก็เป็นลูกสาวของท่านอยู่ด้วยกันมา10กว่าปีทำไมถึงได้ใจดำลงมือได้ลงคอท่านไม่มีหัวใจไร้เดียงสาเลยว่ายอดมิตรเกิดขึ้นเพื่อปูทางให้ข้าขอแค่ได้ครองบัลลังก์ทุกๆคนตายไม่เสียดายเสี่ยวเฉินเป็นผู้บริสุทธิ์จะได้เป็นฮ่องเต้หญิงข้าเลยสิหยุดมะยินจงหลิวอย่าไปจับซะโดยดี
เอาจังเจ้าไม่มาหาข้าข้าก็จะไปหาเจ้าติดปีก็บินหนีไม่พ้นนึกว่าข้าจะนั่งรอความตายเลยเข้ามาท่านแม่ยินจงหลิวต้องการอะไรกันแน่ไม่ต้องเป็นห่วงเราไม่ต้องห่วงปล่อยพวกเขาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นถูกข้ามาแยกร่างนะข้าไม่ได้ขึ้นเรือจะเตรียมเก็บศพได้เลย